ทีนี้มาดูในส่วนของลิสต์รายการของ Sub 2นะครับก็ในส่วนนี้จะยังอยู่ในเรื่องของ Sub 2นะครับบางทีถ้าเกิดว่ารายการใน Sub 2นะครับมันเยอะมากๆนะครับอย่างในกรณีนี้ครับก็มีเป็น10ชิ้นหรือว่าอาจมากกว่า10ชิ้น20 30ชิ้นเนี่ยครับเราสามารถมาดูในส่วนของ list all ได้นะครับหรือว่าถ้าแบบโดยทั่วไปเราก็ให้คลิกปุ่มสีส้มอันนี้นะครับเป็นแถบเลื่อนนี่ครับจะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี่นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้นะครับแต่มีอีกวิธีนึงก็คือโดยการกดปุ่ม list all นะครับ list all อยู่ในไหนอยู่นี่นะครับอันนี้นะครับปุ่มเล็กๆอันนี้ครับ list all ก็พอกดปุ่มนี้ไปนะครับมันก็จะปรากฏเป็นหน้าจออีกหน้าจอนึงขึ้นมานะครับคือหน้าจอนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าจออีกหน้าจอนึงของที่แสดงวัตถุชิ้นต่างๆที่อยู่ภายในตัวชิ้นงานนะครับนี่ครับใน Sub 2แล้วก็ในนี้ก็คืออันเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกใช้จากในนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเลือกดูนี่ครับกดตึ๊กไปมันก็จะเลือกเป็นวัตถุที่เราต้องการเหมือนกันก็สังเกตดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเลือกวัตถุชิ้นไหนเนี่ยวัตถุชิ้นนั้นน่ะมันจะมีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับนี่ครับวัตถุแถบสีเขียวขึ้นมานะครับถ้าชิ้นไหนไม่มีแถบสีเขียวขึ้นมาก็หมายถึงว่าวัตถุชิ้นนั้นไม่ได้ทำงานอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือไม่ได้ทำงานนะครับอันนี้คือไม่ได้ทำงานแต่อันนี้คือทำงานนะครับเพราะว่ามีแถบสีเขียวขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ list all นะครับทำให้เราหางานชิ้นส่วนได้ง่ายขึ้นนะครับ